ข้าสู่วันที่3ของการเดินทางขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆครั้งทุกๆปีนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นโปรแกรมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกแล้วคุณพลเกลมเฉียงของเราก็จะเดินทางมาขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราตลอดมานะครับช่วงเวลา 11:00 นของวันพฤหัสที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมานะครับคุณพลเกลมเฉียงของเราก็เดินทางมาขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพต้องบอกว่านักเตะเกลมของเรานั้นเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็หลายคนเลยนะครับและโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่าศูนย์บาสแซมเองก็ฟื้นฟูสภาพนักเตะให้กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรากลับมาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งได้ในฤดูกาลนี้หลายต่อหลายคนด้วยเช่นกันที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นพี่แบ็คอาทิตย์ดาวสว่างพี่นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นั่นเองนะครับแฟนคลับหลายต่อหลายคนอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันในวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้กลัวนักเตะเกลมพยองเราจะล้าในการเดินทางมาขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ก็ต้องแจ้งแฟนคลับเกลมพยองเอาไว้ณที่นี้นะครับว่าคุณพลเกลมพยองของเรายังคงซ้อมหนักในทุกๆวันหลังจากที่เดินทางขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์และในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการขอบคุณสปอนเซอร์ในล็อตแรกเป็นวันสุดท้ายแล้วครับหลังจากนั้นจะยกยอดในการเดินทางขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ไปเป็นช่วงหลังปีใหม่นะครับแล้วก็คุณพลกิเลพีของเราจะเดินทางไปฝึกซ้อมเก็บตัวยังต่างจังหวัดก็มีเวลาประมาณ 7-8 วันด้วยกันนะครับในการเตรียมตัวเพื่อสู้ศึกฟุตบอล FA Cup 2015นัดชิงชนะเลิศ กับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแฟนคลับกิเลพีของเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับการเดินทางมาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพในครั้งนี้นะครับก็นำทีมโดยคุณวิลักษ์โหลทองรองประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดคุณซือดราก้อนทารายิสพี่ๆสตาฟโค้ชและนักเตะเกลมพยองเมื่อเดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างอบอุ่นเลยล่ะครับนี่คือภาพบรรยากาศในการเดินทางมาขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพในช่วงเช้าที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับแหมเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นจริงๆเลยล่ะครับก็ส่วนหนึ่งแน่นอนนะฮะการแข่งขันฟุตบอลการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาปะทะคอนแทคสปอร์ตเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมชั้นนำในยุโรปในอังกฤษหรือแม้แต่บอลโลกเนี่ยนักกีฬาเนี่ยก็ต้องมีการบาดเจ็บไม่มากก็น้อยนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางเราที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนมันก็จะต้องมีเรื่องของการป้องกันทำไงถ้าไม่เจ็บเลยดีที่สุดแต่แน่นอนคอนแทคสปอร์ตมันเหมือนรถวิ่งไปชนกันน่ะมันก็ต้องมีเจ็บมีอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะ1ทำความเข้าใจว่า1เด็กเนี่ยมีความพร้อมเพราะนั้นเราก็คงต้องทำงานร่วมกับทางโค้ชหรือทางสโมสรที่จะช่วยสนับสนุนในการป้องกันด้วยรอบปีที่ผ่านมามีการรักษาที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพและศูนย์บาสแซมหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะอาทิตย์ดาวสว่างครับคุณหมอโต้ง4เดือนเท่านั้นเองกลับมาลงสนามเพราะว่าเป็นสถิติโลกไปแล้วมั้งป่านนี้เร็วกว่าโรเบโตบาโจอีกนะฮะก็นับให้เครดิตน้องนะฮะเพราะว่าน้องก็ขยันมาทำกายภาพบำบัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะสู้เหมือนกันหลังจากทำกายภาพบำบัดหลังจากผ่าตัดแล้วทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นให้เครดิตมีความระเบียบวินัยต่างๆครับสิ่งที่คุณหมอต้องเองน่าจะภาคภูมิใจก็คือการทำให้นักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสู้จนถึงที่2รักษานักเตะมีสภาพร่างกายจนไปชิงในวันที่26ได้ด้วยครับผมก็คงเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลักๆ ก็ยังมีบุคลากรหลายๆคนนะครับในโรงพยาบาลทั้งพยาบาลทั้งหมอนักกายภาพบำบัดหมอกายภาพบำบัดนักเวชศาสตร์การกีฬานักโภชนาการโออีกเยอะนักจิตวิทยานะครับที่คอยทำให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยสู้จนกลับมาได้อย่างเร็วกว่าปกตินะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของทั้งโรงพยาบาลมากกว่านะครับแล้วก็ในแมตช์ที่เราจะสู้กันวันสุดท้ายเนี่ยนะครับของฤดูกาลนี้ก็คือวันที่26นี้ธันวานี้ก็ขออวยพรนะครับขอให้น้องๆทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาแชมป์กลับมาอาการของกัปตันโก้ดัชกรทองเหลานะครับที่พี่ต้งดูแลอยู่มีสิทธิ์ลุ้นที่จะทันนัดจริงไหมครับครับประมาณ 80% ผมคิดว่าน่าจะได้เพราะวันนี้เดี๋ยวผมเมื่อวานให้วิ่งละ
นะฮะวันนี้เดี๋ยวจะลองให้ซ้อมกับทีมนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเรารอดูผลวันต่อวันแต่เท่าที่ผ่านมาก็ทำกายภาพบำบัดทุกวันนะครับหลังผมเนี่ยนะครับทำกายภาพบำบัดทุกวันเลยจนกระทั่งดีขึ้นพอสมควรนะหายกลับมาก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญของใช่ครับแล้วก็จะหอบรางวัลมาขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับได้ครับผมรอวันนั้นเลยวันที่เราได้เอฟเอคัพนะครับผมจะคอยเป็นให้กำลังใจอย่างเต็มที่ได้